ิ้นพ่อมาได้ไงอ่ะนี่พวกแกสองคนทำอะไรกันอ่ะเปล่านะครับพ่อมานี่เลยนะกับบ้านของพ่อเดี๋ยวนี้พ่อซินเจ็บนะพ่อป๊อปอุ้ยป๊อปป๊อปเฮ้ยพ่อหลงมันมากใช่ไหมถึงได้จูบกันในร้านกาแฟนี่พ่อกล้าตบซินเหรอทำไมที่พ่อยังห่วงอีเมียแก่ที่บ้านได้เลยทำไมซินจะห่วงผู้ชายคนอื่นไม่ได้ฮะไม่ได้ซินเป็นเมียพ่อซินจะมีผู้ชายคนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมนี่คือคำสั่งแล้วไงซินจะมีซินมันก็เป็นเพียงแค่อีเมียน้อยที่คอยอยู่หลบๆซ่อนๆจะโดนทิ้งวันไหนยังไม่รู้เลยไอ้ชีวิตเฮงซวยแบบเนี้ยมันหาความมั่นคงได้ที่ไหนทำไมคะที่พ่อยังมีเมียสองคนได้เลยนี่ซินแต่ถ้าพ่อรักซินมากนะพ่อก็ไปหย่ากับเมียพ่อสิแล้วมาแต่งงานกับซินทำได้ไหมทำได้ไหมเห็นไหมทำไม่ได้ถ้าพ่อทำไม่ได้อ่ะก็อย่าเออมาสั่งสอนซินซินจะไปมีใครจะไปนอนกับผู้ชายหน้าไหนมันก็เรื่องของซินพ่อได้ยินไหมมันก็เรื่องของซินซินโอ้นี่มันกล้าทำแกขนาดนี้เลยเหรอซินแกต้องไปแจ้งความมันนะแล้วก็ไปฟ้องมันสัก10ล้านรู้ไหมรู้แล้วนะอย่าพูดมากได้ปะรู้แล้วก็ไปสินี่ไปกับฉันเลยนี่ไปตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันพาไปขุมเงินขุมทองมันมาแล้วก็อย่าให้เสียโอกาสไปเดี๋ยวตอนนี้ยังไปไม่ได้นี่มันให้บัตรเครดิตฉันมาวงเงินไม่จำกัดจะรูดใช้เท่าไหร่ก็ได้หมดเดี๋ยวถ้าใช้หมดนี่ค่อยฟ้องแล้วกันเนาะอุ้ยอีโง่แค่บัตรเครดิตใบเดียวอะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยฉันจะบอกแกให้นะแกเนี่ยต้องไปแจ้งความมันไอ้เสียนั่นอะมันไม่ยอมเสียชื่อเสียงของมันหรอกยังไงมันก็ยอมจ่ายให้แกแล้วทีเนี้ยแกก็ไปมีชีวิตใหม่ของแกซะจะมายอมทนเป็นเมียน้อยทำไมล่ะฉันรู้แล้วแต่ตอนนี้ฉันขอเอาบัตรไปรูดเปย์ผู้ก่อนนะบ๊ายบายมันโง่เลยมันโง่ว่ะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคือว่าบัตรใบนี้รูดไม่ผ่านนะคะฮะอะไรนะนี่เครื่องที่ร้านเสียหรือเปล่าฮะพี่นี่พี่ไม่มีเงินเหรอฮะป๊อปใจเย็นก่อนนะแล้วทั้งหมดนี่เท่าไหร่ล่ะ 9,650 บาทค่ะเชี่ยทั้งไม่พอเดี๋ยวของพรุ่งนี้พี่ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังพี่มาเอาป๊อปเป็นอะไรอ่ะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเมื่อกี้พี่ทำอะไรฮะพี่กำลังหักหน้าผมอยู่นะบัตรก็ไม่มีเงินสดก็ไม่มีแล้วเสื้อสูทเมื่อกี้ที่ผมจองพี่ก็เอาคืนให้กับร้านมันหมายความว่าไงพี่กำลังหักหน้าผมอยู่นะป๊อปใจเย็นก่อนนะพี่ไม่รู้จริงอ่ะว่าทำไมบัตรมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ลองโทรไปหาแก่นั่นก่อนอะไรวะเนี่ยยังไงยังไงโอ๊ยไอ้ป๊อปนี่มึงกล้าทำร้ายกูเหรอเงินทุกบาททุกสตางค์กูเป็นคนหามให้มึงใช้ด้วยกูไม่สนเว้ยไหนเงินถ้ามึงไม่มีเงินอะกูก็ไม่เอามึง
ไอ้ป๊อปมึงทำแบบนี้กับกูได้ไงทุกบาททุกสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูให้มึงมึงทำแบบนี้กับกูได้ไงซินเปิดประตูให้พ่อหน่อยซินซินซินในบัตรมีเงินอยู่10ล้านนะซินเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่พ่อจะให้ซินแล้วหลังจากนี้ถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันนะส่วนคอนโดห้องนี้พ่อยกให้ซินนะแก่หน้างงมึงอย่ามาเก่งกับกูนะมีอะไรอีกพ่อจ๋าซินขอโทษนะซินจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วอ่ะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะซินยอมทุกอย่างแล้วไหนบอกว่าไม่ต้องการพ่อไม่รักพ่อแล้วไงถ้ายอมทุกอย่างแล้วกลับไปซะคอนโดพ่อก็ยกให้แล้วไงพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะแล้วทำแบบนี้ทำไมบัตรที่ให้มาก็ใช้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันจะคุยกับเมียของคุณให้ได้พ่อกลับไปซะนี่คุณฉันไม่อยากฟังเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่มากับผัวฉันฉันอะชินแล้วเพราะยังไงเขาก็ไม่มีวันเอาพวกเศษขยะพวกแกหรอกพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากพูดมากถ้าพูดมากไปอะฉันก็พูดไม่ชัดเสียเวลามิ้งลากตัวมอกไปสิครับปล่อยนะพ่อพ่อหนูเป็นเมียพ่อนะโอ๊ยตายอีกแล้วนะฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาที่บ้านนี้อีก